สวัสดีครับผมบิวจักรพันธ์พุทธาครับรับบทเป็นพีทครับแล้วผมไบเบิ้ลวิชภาสเมติกุลรับบทเป็นไวกัสและก็อยู่กับพวกเราอีกครั้งหนึ่งกับเรียกคินพอด EP ที่10ไปแล้วยังไม่ไปไหนนะครับผมยังไม่ไปไหนก็ยังนั่งอยู่ตรงนี้เหมือนเคยแล้วก็มาชื่นชมผลงานพวกเรานะฮะก็เหตุผลเดิมแป๊บนึงเหตุผลเดิมทำไมเราถึงต้องได้ React EP 11นะก็เพราะว่าคิมเช่น่ารักมากครับแล้วก็บอก EP ที่แล้วเห็นไหมบอกคิมแล้วว่าอย่าแบบอย่ากินส้มตำรสเผ็ดอย่างเงี้ยนั่งปวดท้องอยู่หน้าบ้านสวัสดีครับเจมส์ซาเตอร์ครับผมรับบทเป็นคิมครับผมบาโค้ดครับรับบทเป็นปอร์เช่ครับแล้ววันนี้เราก็มารีแอคชั่นคิมพอดแคสต์ซีรีส์ลาฟอร์เต้ EP ที่11กันแล้วนะครับผมจะเป็นยังไงไปดูกันเลยนะครับบอยมึงฆ่าไว้ตอนแรกกูจะฆ่ามึงแล้วแต่กูเปลี่ยนใจว่ะน้องดัชมีอู้โอ้เพิ่งกินข้าวอิ่มๆเลยอู้โอ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 ้มึงจะทำอะไรอ่ะมาได้เร็วๆโอ้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  That's nice too so rich as...Honestly. Why? What a load of bullshit. มึงแม่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่ซื่อสัตย์ของตระกูลหลักจริงๆเวกัสนี่เป็นคนมีน้ำใจนะอาบน้ำให้ผีอ่ะเป็นคนดีจะบอกอะไรเป็นคนดีมาตลอดอู้โอ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 ้บ่อยมึงฆ่าไว้น้ำเหี้ยอยู่อ่ะป๊ามึงตัวเสียงอ่อนแล้วโอ้โหโคตรดอกเพี้ยแดงสันโอ้ผมทำตามที่ป้าบอกไงกูบอกว่าอะไรกูให้มึงไปคอยตามดูไอ้พอชไม่ใช่มึงไปทำร้ายเขามึงกล้าได้ยังไงครับทั้งสองคนฮะน่า you deserve it you deserve it มึงรีบไปเก็บกระเป๋าตระกูลหลักขึ้นบัญชีดำมึงนะหนีไปเซฟเฮาส์ก่อนร้านเนื้อสังค่อยว่ากันหนีไปหมดสภาพหมดสภาพ kill me kill me now เก็บกวาดให้เรียบร้อยด้วย clean the sum clean clean the sumKill me. Kill me, please. Kill me. มึงอย่าเพิ่งดีใจ Not yet. Not yet. ยังไม่ข้ามเขาอยู่กับมึงอ้าวแม่งโคตรสนุกเลยวะหน่วงนะหน่วงมากใช่สิอีกทีก็แบบว่ารุกแบบหักขวาเลยแบบดริฟต์ขวาเลยเลี้ยวรถหักมุมมาเลยโอ้คือซีนที่ดูอันนั้นคือซีนเวกัสพิทอันแรกที่เราถ่ายด้วยกันใช่ยากมากยากโอ้โหจำได้ว่าวันนั้นขับรถกลับบ้านหลงทางอ่ะคือแบบมันไปถ่ายที่แถวหัวลำโพงใช่ไหมแล้วก็แบบมันเป็นโลที่แบบไม่มีแอร์ใช่ร้อนอากาศร้อนด้วยแล้วก็แบบก็แบบไม่มีอยู่ในโลต้องแบบว่าไปห้องน้ำมีตู้ห้องน้ำให้รถตู้รถห้องน้ำอะไรเงี้ยคือซีนนั้นเป็นซีนที่แบบกดดันค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่ายากหมดเลยมันเป็นซีนอารมณ์ซีนหนึ่งเลยแหละที่แบบมันหลายอย่างมันหลายอย่างที่สำคัญด้วยใช่แล้วก็เป็นซีนแรกของเราที่เราแสดงคู่กันด้วยจริงมันค่อนข้างกดดันมันมีหลายอารมณ์มีทั้งเรื่องความหวาดกลัวการทรมานแล้วก็แบบหลายอย่างภาระหน้าที่อะไรเงี้ยคือมันต้องเอารวมออกมาทั้งหมดในซีนเดียวแล้วของตัวเวกัสเองด้วยอะไรเงี้ยก็ยาก
ช่ก็ต้องมีแบบว่าโกรธต้องมีกลัวพ่อเสียใจแบบมันเฮิร์ตอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างที่บอกโลเคชั่นก็ไม่ได้อำนวยความสบายเท่าไหร่ใช่แล้วมันเป็นลองเทคด้วยจริงเป็นลองเทคตอนเราถ่ายนี่คือบอกว่าต้องเล่นให้เหมือนใช่ก็เล่นซีเควนซ์เดียวทั้งหมดทั้งถูกทรมานการแบบต้องคุ้มครองครูด้วยพ่อเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วก็มันยากแล้วก็พอเห็นแล้วเราก็แบบมันออกมาดีจริงแล้วแสงสวยมากทีมโปรดักชั่นจัดไฟได้แบบสุดยอดแล้วก็มุมกล้องก็ดีด้วยแน่สวัสดีครับพี่คิมน้องคนเล็กเห็นบ้านตระกูลหลักแค่เดินยังที่แบบเดินไม่เอารถเริ่มชินกับบ้านใหม่อ่ะพี่รู้มาตลอดเลยใช่ป่ะว่าผมเป็นน้องเฮียพอดอ่ะใช่พี่รู้พี่จะติวให้เราทำไมวิทำไมพูดอย่างนั้นพี่พูดแบบนี้ได้ไงอ่ะเอ้าแล้วจะถามทำไมนะไม่พูดแบบนั้นเนี่ยตัวเองเป็นคนพูดเองนี่ถ้าไม่เป็นไรเราขอตัวนะผมทำจริงๆเหรอพี่เคยรักผมบ้างหรือเปล่าฮะพี่ร้อนแย้งพี่ขอโทษนะมันยังไงผมขอโทษไว้ก่อนเลยละกันนะครับผมถ้าใครจะหยิบหัวผมโดนแน่ผมก็เพิ่งยาวด้วยสิผมไม่อยากตัดผมสั้นตอนนี้นะครับก็เตรียมตัวหัวร้านได้เลยนั่นมันคิมหันเออใช่คือเจฟซาเต้เป็นคนยังไงเดี๋ยวเราจะเป็นคนน่ารักมากๆครับเรียบร้อยครับผมโอเคครับเป็นคนดีมากๆครับพี่เจฟซาเตอร์ใช่ครับซีนยากมากๆอีกแล้วคือผมต้องแบบร้องไห้หนักมากเหมือนผมเอาความรู้สึกแบบอะไรหลายอย่างมารวมกันเหมือนตอนนั้นผมถ้าผมจำได้มันน่าจะเป็นผมเอาอารมณ์แบบพ่อแม่เข้ามาอะไรเงี้ยแบบถ้าพ่อแม่เราตายจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เลยทำให้แบบผมได้แบบมันออกมาได้เริ่มแล้วพี่ปอนนี่คือเขาจะคอยแบบบิ้วผมอยู่ตลอดก็คือพี่ปอนจริงๆเพราะเดี๋ยวร้องเดี๋ยวให้ 2,000 ใช่จริงๆไม่ใช่แบบนั้นจริงๆเขาบอกว่าให้ 5,000 จริงเหรอจริงเนี่ยเราเสียกันเลข 5,000 ตลอดเราแบบไปกันเลข 5,000 ตลอดเลยนะเริ่มเลยเหรอโอ้ขอบเขาพังหมดแล้วพังหมดตีนกูไม่ต้องมาใกล้หรอกพีกเอาขึ้นมาสองหน้ากูสิอ๋อมึงกูใกล้ตายแล้วอันเดดแอมเดดแอมเดดอะไรดิมึงมาควนตีนกูแอมเดดแอมเดดไอพีกดูด help me help meดูเหมือนศพจริงนะแล้วก็แดดโอ้โหสบายตายเถอะโอ้เพลงหวานหวานพันแผลกิกนะมึงนั่นเพลงตีมเหรอไอ้ยาโกนรักแร้ด้วยเหรอโกนรักแร้ด้วยเหรอแผลมันเสพอะนี่แบกซะปล่อยกูตายเลยดิมามึงคิดว่าเป็นยาพิษหรอกนอนเป็นศพอย่างเดียวเลย What ตาแข็งเลยมึงไล่เลี้ยวแรงขัดคืนงงอยู่ What are you doingHuh!
ซีนนี้โคตรดีชอบWhy I'm not dead? Oi! Oi! What lung? Oi! ทำไมไม่ปล่อยให้กูตายมันง่ายไป Too easy ขอบใจรวนทุลายจนกว่ากูจะพอใจโอ้ช็อตดีว่ะแล้วก็ดันแองโกลน้องมึงไปโดนอะไรมายังมีหน้าไปถามเฮ้ยนี่แปลกควรห่วงตัวเองก่อนไหมป้าก็เพิ่งกลับไปมาต่อว่าที่กูหอยแตกทำอะไรไม่ได้เรื่องสักอย่างก็สมควรแล้วล่ะทำอะไรก็สู้เจ้านายมันไม่ได้หรอกตัดพอเก่งแล้วทำไมต้องเปรียบเทียบทุกคนก็รู้แค่ว่ากูคือเวกัสตระกูลรองไก่รองบ่อนของตระกูลหลักทุกคนก็มีด้านดีแล้วก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละ Why you so weird ป้าเหมือนพูดทำไมมึงนี่โลกสวยดีนะเออสวยดีไม่เคยเจอแบบที่กูเจอดิใครว่าตอนเด็กๆพ่อกูบังคับให้กูชกมวยวันไหนที่กูแพ้เขาก็ลงไม้ลงมือกับกูจนกระทั่งวันหนึ่งกูก็ชนะแล้วเขาก็เลิกตีมึงเปล่าเขาก็ยังตีกูเหมือนเดิมจนกูมารู้ว่าพ่อกูว่าเป็นนักมวยเก่าแต่ต่างกันแค่ว่าเขาไม่เคยชนะใครแล้วก็ความเจ็บมาพาลงใส่ที่กูมึงถามว่าป้ากูห่วยหรอแล้วเขาเคยชนะมึงก่อนไหมล่ะนี่โอ้ my god พวกเขาไม่ได้ตีเราเพราะเราห่วยแต่ที่เขาตีเพราะพวกเขานั่นแหละที่ห่วยIt's not your fault. เสื่อมที่กูพูดมาทั้งหมดไม่ได้เข้าเลย No. Shut down. Shut up. ก็อันนี้คือซีนอีกซีนหนึ่งที่บอกได้เลยว่าดีมากๆแล้วส่วนตัวเราสองคนก็ชอบด้วยอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นซีนที่แยกระหว่างพีทกับเวกัสจริงๆอย่างเงี้ยคือพีทจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเสมออะไรเงี้ยแล้วก็แบบพูดให้คำปรึกษาให้กำลังใจตลอดเนี่ยต่างกับเวกัสที่แบบมองโลกในแง่ลบตลอดอะไรเงี้ยขนาดเขาแบบว่าแบบสิ่งที่พีทพูดเวกัสเอากลับไปคิดเขาก็ยังแบบว่าห้ามตัวเองแล้วก็แบบด่าว่าเสือก คือแบบว่าเขาแบบว่าเวกัสอยู่ใช่ก็ยังเป็นเวกัสอยู่แต่ว่าเขาก็เอากลับไปคิดเขากลับไปคิดมันเริ่มมีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วเย้จบแล้วสำหรับคินพอด EP ที่11นะครับก็เป็นไงครับเวกัสพีท EP นี้แบบว่าหน่วงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปนั่นน่ะทีก็แบบว่าเวกัสพีทหลังจากนั้นก็ไปคินพอดเวกัสพีทแล้วก็ไปแทนคุณบอกเลยว่าขึ้นเป็นโรลเลอร์คอสเตอร์เลยอารมณ์แล้วก็ซีนแต่ละซีนคือมันมีความหมายมากจริงๆแล้วก็สนุกสนุกมากตอนถ่ายแอบห่วงว่ามันอาจจะดูแบบรีบนิดนึงคือแต่ว่าเวกัสก็รู้ว่าแบบมันเป็น life and death คือจะเป็นจะตายพีทก็รู้ว่าจะเป็นจะตายเหมือนว่าเขามาเจอกันในช่วงที่แบบว่า emotional state สุดๆอะไรเงี้ยคือมันพาไปสู่ความรู้สึกได้ใช่ครับผมเป็นการแบบเปิดใจคุยกันอะไรเงี้ยแต่ว่า EP หน้ามีอะไรนะI don't know. ก็ฝากด้วยนะครับ KinPod The Series นะครับสามารถดูได้ที่ iQIYI นะครับแล้วก็ www.iq.com นะครับ For international fans, don't forget to follow KinPod The Series La Forte on iQIYI every Saturday at 12 o'clock midnight. We'll see you there. Bye bye.